ียงหน่อยนะทุกคนนะครับ5 4 3 2จริงๆก็คือเป็นเรียกว่าแบบปกติของญี่ปุ่นเขาอะค่ะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากขนาดเชอไม่เห็นดีอะค่ะเชอได้หนังสือมาแล้วเชอก็บอกโอ้ตัวเองได้มีหนังสืออยู่ในรวมเล่มกับรุ่นพี่ที่เราชื่นชอบวงที่เราชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยออกมาเชอได้มีโอกาสได้เห็นเชอเห็นคร่าวๆเฉยๆค่ะแต่ว่าก็เห็นว่าเขามีการแก้ไขการขอโทษกันเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมที่เขาแบบมองเราไปทางก็อันนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้คนเป็นความคิดของแต่ละคนกันนะคะซึ่งเราก็อยู่ในส่วนของเรารู้ว่ามีคนเห็นแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาด้วยก็เป็นการใช้ค่อยคำที่ไม่อาจจะไม่ถูกใจใครสักนิดนึงแต่ว่าเชื่อว่าสุดท้ายก็ได้การเรียนรู้กันแล้วก็น่าจะมีการปรับแก้กันมากขึ้นค่ะเวลาที่ถ่ายรูปหรืออะไรอย่างนี้เราต้องสแกนมากขึ้นไหมคะเวลาที่ไปถ่ายอันนั้นก็คือเป็นการสแกนแล้วในระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นทางออฟฟิเชียลของญี่ปุ่นซึ่งถ้าทุกๆหน้าก็เป็นแบบนั้นค่ะซึ่งเชอดีใจมากๆที่ได้อยู่ในเล่มนั้นเพราะว่าเป็นเล่มที่แบบจาก500กว่าคนเชอรีได้อยู่ในลำดับที่39ซึ่งเป็นผลโหวตของแฟนๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากๆแล้วก็เรียกว่าทุกๆหน้าเป็นเหมือนกันค่ะเป็นเลเยอร์ของแบบญี่ปุ่นเฉยๆค่ะพอมันกลายเป็นว่าพอภาพมันออกมาแล้วมันประทับใจเป็นแบบนั้นในส่วนของเราก็ทำใจค่ะเชอไม่มีปัญหาเชอรู้สึกอ๋อโอเคค่ะแล้วก็มีการขอโทษอะไรเรียบร้อยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทางบริษัทก็คอยดูอยู่ตลอดค่ะใช่เราเหมือนชินกับกระแสข่าวต่างๆก็ตั้งแต่เจออันใหญ่ๆไปหนูก็เริ่มชินกันเรื่อยๆค่ะทำให้ได้ดีมากขึ้นค่ะรู้สึกก็มันจริงๆก็อยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะคิดอะไรสุดท้ายคือตอนนี้คือเชื่อไม่มีอะไรคิดเรื่องอื่นเลยตอนนี้ทำแต่งานจริงๆค่ะทุกวันกับเรียน2อย่างจะต้องเป็นชุดบิกินี่ใช่อันนี้เป็นอะไรที่แปลกใจมากเพราะทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปลี่ยนครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพราะว่ามีเมมเบอร์ของ BNK48 เข้าร่วมเขาก็เลยเปลี่ยนทั้งเซตค่ะก็คือให้เป็นชุดไพรเวทชุดสวยๆเอาไม่เป็นชุดว่ายน้ำแบบที่ปกติเขาทำมาทุกปีค่ะถ้าสมมุติเป็นชุดว่ายน้ำจริงๆเราจะเป็นชุดบอดี้สูทค่ะใช่ก็อาจจะเป็นชุดที่เรียบร้อยแบบชุดว่ายน้ำที่ลงแบบเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เตรียมใจไว้บ้างค่ะแต่พอที่รู้ว่าเขาเปลี่ยนให้พวกเราคือเป็นการที่เขาให้เกียรติเรามากๆเลยนะคะที่ทำตรงนี้ให้แล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมไทยเรามากๆจริงๆอาจจะต้องรอเลือกตั้งต่อไปโอ้โหจะเลือกตั้งต่อไปก็รอดูกันแล้วกันว่าจะมีใครลงหรือยังไงกันบ้างค่ะจะก็รอดูเหมือนกันรอลุ้นใกล้ช่วงปลายปีเรามีแพลนไปเที่ยวไหนบ้างหรือยังตอนนี้ไม่มีเลยค่ะปลายปีของหนูบริษัทบอกว่าเจอว่างช่วงสิ้นปีใช่ไหม อาจจะมีออกงานแทนค่ะอาจทำงานไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่ ใช่ค่ะด้วยค่ะแต่ว่าก็คือทำงานกับวงเป็นหลักเหมือนกันค่ะซึ่งตอนนี้หลักๆของเจอก็คือมีวงมีภาพยนตร์แล้วก็มีการเรียนอย่างเดียวค่ะใช่ค่ะตารางแน่นแล้วเพราะงานวงตอนนี้ใหญ่ตอนนี้ก็เป็นซิงเกิลที่มีวายเมโลดี้แล้วก็ซิงเกิลต่อไปก็จะออกมาในภายในเดือนหน้ารวมถึงงานหลักๆของพวกเราที่เป็นที่ตื่นตาตื่นใจเป็นอีเวนท์ที่แฟนๆจับตามองก็คือช่วงมกราที่มีงานเลือกตั้งของ BNK48 ซึ่งไม่คือการโหวตค่ะเป็นการโหวตที่เป็นกิจกรรมที่เหมือนกับทางประเทศญี่ปุ่นที่หนูไป World Senbatsu มาอันนี้ก็จะเป็น Senbatsu ของ BNK48 กันเองค่ะยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนแล้วก็สำหรับเชิญด้วยละกันค่ะฝากด้วยนะคะเจอไทยอินสตาแกรมบิมเกย์ก็เป็นกำลังใจดีก็ขอบคุณทางโปรเจกต์ครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ13ปีโอเปราร้อยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่มีติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ